ปสปสชแจ้งกรณีพนักงานแบงค์รักษาโควิดที่บ้านตัวเองแต่โดนเรียกเงินกว่า1นึ่งมืสปสชแจ้งกรณีพนักงานธนาคารเข้ารักษาโรคโควิด19ผ่านระบบรักษาตัวที่บ้านแต่โดนเรียกเก็บค่ารักษากว่า1 0,000บาทวันที่27มีนาคม2565เวลา1 8ตริกานาทีไทยรัฐออนไลน์รายงานว่า จากกรณีพนักงานธนาคารทกสเข้ารักษาโรคโควิด19กับโรงพยาบาลวาปีปทุมผ่านระบบรักษาตัวที่บ้านหรือ Home Isolation หรือ HI แต่ถูกเรียกเก็บค่ารักษาโดยใบเสร็จระบุเบิกค่าห้องโรงพยาบาลและค่าอาหารรวม10วัน10,000บาทบวกค่ายา59บาทรวม10,059บาทโดยแจ้งให้สำรองจ่าย และไปเบิกกับต้นสังกัดเองทั้งที่รักษาตัวที่บ้านอาหารทำกินเองหรือญาตินำส่งและไม่มีหมอจากโรงพยาบาลมาพบเลยนั้นล่าสุดวันที่27มีนาคม2565ทันตแพทย์อัตถพรลิ้มปัญญาเลิศรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปอสอชอให้สัมภาษณ์ว่า ต้องแยกประเด็นให้ชัดเจนกรณีนี้เนื่องจากเป็นพนักงานทกศซึ่งเป็นรัฐวิสาหกาิจที่มีระเบียบของตัวเองรองรับกรณีเจ็บไข้ได้ป่วยทกศจะเป็นผู้ดูแลแยกออกจากระบบอื่นๆขณะที่สปศชดูแลสิทธิ์บัตรทองโดยทำเบิกใจ่ายให้กับกรมบัญชีกลางและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการหลักประการสุขภาพแห่งชาติหรือบอร์ดสปสอชอเป็นผู้ออกกติกาโดยกำหนดผู้ป่วยโควิดซึ่งมีระดับอาการสีเขียวให้รักษาตัวเองที่บ้านและมีการจับคู่ระหว่างผู้ป่วยกับโรงพยาบาลที่ดูแลมีเกณฑ์วิธีการดูแลนำยาไปให้ตามอาการมีอุปกรณ์ตรวจวัดไข้และออกซิเจนปลายนิ้วและมีแพทย์ติดตามอาการวันละสองครั้งหรือแล้วแต่โรงพยาบาลวางระบบ ซึ่งสปสอชอจะจ่ายค่าบริการจัดการต่อคนไข้หนึ่งคนคือวันละ600บาทหากมีอาการด้วยก็เพิ่มอีกวันละ400บาทรวมเป็น1,000บาทต่อวันทันแตแพทย์อัตรพรกล่าวด้วยว่ากรณีที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยโรงพยาบาลวาปีปทุมเข้าใจว่าผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิจากรัฐวิสาหากิจที่ทกศดูแลโรงพยาบาลจึงเรียกเก็บไปที่ต้นสังกัด โดยใช้อัตราเบิกจ่ายที่อิงอัตราเกี่ยวกับที่สปสอชอประกาศซึ่งคนไข้อาจจะต้องสำรองจ่ายไปก่อนแล้วไปเบิกกับต้นสังกัดซึ่งตนได้สอบถามเรื่องดังกล่าวไปยังทกศแล้วช่วงดึกวันที่26มีนาคมได้รับคำตอบว่าเคสนี้อยู่ในความดูแลของทอกศ เพียงแต่กติกาของทกศเมื่อทางโรงพยาบาลเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจึงมีเจ้าหน้าที่ทกศโทรไปสอบถามทางโรงพยาบาลเพื่อยืนยันอีกทีปัญหาที่เกิดขึ้นคงต้องดูเป็นรายกรณีหากเป็นคนไข้บัตรทองหรือค่าราชการมีกติกาชัดเจนให้เรียกเก็บกับสปสชหากมีปัญหาก็สามารถติดตามได้ว่าปัญหาอยู่ตรงไหนหรือเกิดจากความเข้าใจผิด หรือไม่รู้หรือจงใจสปสอชอก็จะเข้าไปติดตามและแก้ไขปัญหา <IAN: S 1> เมื่อถามถึงกรณีการรักษาเอชไอจะเกิดช่องโหว่ให้สถานพยาบาลต่างๆเบิกเงินไรหัวแต่ไม่ได้ให้บริการที่เหมาะสมกับผู้ป่วยหรือไม่ทันตแพทย์อัตพรกล่าวว่าในส่วนที่สปสอชอดูแลคนไข้ต้องประสรานเข้ามาผ่านระบบ ต้องพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลที่ชัดเจนเป็นอันดับแรกที่เรียกว่า authentication หากไม่ผ่านระบบดังกล่าวจะไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทุกกรณีเหมือนกับการไปธนาคารซึ่งต้องมีการยืนยันตัวตนว่าอยู่ที่ธนาคารนี้จริงวันและเวลานี้จริงจะมีรหัสการให้บริการที่ยืนยันจริงจึงจะสามารถเบิกจ่ายได้ดังนั้นโอกาสที่จะรั่วไหลาย,ยาก เหมือนเป็นการเช็คบาลานซ์แต่ก็มีข้อเสียที่อาจจะต้องใช้เวลาดำเนินการเนื่องจากมีขั้นตอนแต่เราก็ต้องวางระบบให้รัดกุมทันตดแพทย์อรพรกล่าวถึงสถานการณ์สายด่วนสอปอสอช1330ว่าขณะนี้ดีขึ้นหลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขมีโครงการเจอแจกจบทำให้ผู้ป่วยโทรเข้ามาน้อยลงเป็นอย่างมากเพราะส่วนใหญ่ไม่มีอาการหรืออาการน้อย ก็สามารถไปรับยาที่หน่วยบริการใกล้บ้านหรือหน่วยบริการตามสิทธิ์ได้เลยทำให้สายลงทะเบียนน้อยลงอย่างมากไม่มีผู้ป่วยคงทั้งเป็นศูนย์มาเป็นสัปดาห์แล้วอย่างไรก็ตามหลังสงกรานต้องติดตามสถานการณ์ซึ่งก็น่าเป็นห่วงอยู่ต้องช่วยกันบอกว่าแม้โรคจะไม่ร้ายแรงแต่ไม่เป็นได้ก็จะดีกว่าที่สำคัญขอให้ฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันตัวเองดีกว่า ขณะที่นายแพทย์ประสิทธิ์สุนทรปาสิทธิ์ผู้อมนวยการโรงพยาบาลวาปีปทุมให้สัมภาษณ์เพียงสั้นๆว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องที่เกิดขึ้นรวมถึงจะสอบถามข้อมูลรายละเอียดจากผู้ป่วยที่ร้องเรียนด้วย